โลกที่เราอาศัยอยู่ใบนี้จะอยู่เช่นนี้ตลอดไปหรือไม่หรือมีการแตกทำลายคำตอบคือแม้โลกใบนี้ก็อยู่ภายใต้กฎไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาเช่นกันสรุปคือโลกใบนี้ต้องแตกทำลายอยู่ดีแล้วสิ่งใดเล่าจะทำให้โลกใบนี้แตกทำลายภูเขาไฟระเบิดครั้งใหญ่หรืออาวุธสงครามที่มีอนุภาพร้ายแรงสิ่งเหล่านั้นจะมีผลกระทบเพียงเล็กน้อยณจุดเกิดเหตุตรงนั้นเท่านั้นไม่น่าเชื่อสิ่งที่มาทำลายโลกและจักรวาลกลับเป็นไฟน้ำและลมแต่ไม่ใช่ไฟน้ำและลมธรรมดาเป็นไฟที่เรียกว่าไฟประไลกันน้ำประไลกันและลมประไลกันความรู้ทั้งหลายเหล่านี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ทรงค้นพบเมื่อ 2,600 กว่าปีในวันที่ท่านตรัสรู้ธรรมแล้วได้จารึกไว้เป็นพระไตรปิฎกและเนื้อหาที่เกี่ยวเนื่องด้วยโลกจักรวาลและความจริงของชีวิตก็ได้ถูกนำมาเรียบเรียงไว้ในตำราจักรวาลวิทยาเล่มนี้ทุกท่านพร้อมหรือยังที่จะค้นความจริงของชีวิตไขคำตอบกับคำถามที่ยังหาคำตอบไม่ได้ถ้าทุกท่านพร้อมแล้วพบกันในวิชาจักรวาลวิทยาเจริญพร